ตัดว่านหางไปทำไม่นุ่นกันเอาไปไว้ถ้าใส่เนาะเอาไปตัดเอาไปลางๆมันนะคะพี่น้องเนาะว่านหางที่จะใส่ได้ก็คือว่าต้องมีอายุปีหนึ่งขึ้นไปนะคะพี่น้องปกติจะบ่มมีคนใส่เนาะอยู่นี่ส่วนมากมีแต่อันใส่โอ้ยขากองอะโอเคตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องไปไปดูกันว่าทำยังไงเขากระสิบเด็ดปาดเอาวูดมันเนาะค่ะอันนี้อันปลูกไว้ไม้เนาะฟังหางเต็มสิบเอ็ดปาดเอาวุ้นมันแล้วก็ลังน้ำออกนะคะมาทำวันบ้านหาวันใส่มักผมมักหนาค่ะตัดมาจากสวนเมื่อกี้นะคะพี่น้องบัดนี้เขาก็จะมาปาดเอาอันนั้นมันเนาะปาดเอาวุ่นมันก่อนอื่นเลยเขาต้องปาดอันนั้นปาดเอาวุ่นมันแล้วก็ไปล้างย่างเหลืองออกเนาะค่ะอันเฮ็ดมักผมไว้อันเฮ็ดไว้เฮ็ดใส่ตู้เย็นไว้มักผมเนาะบางเทื่อเขาก็เอามาทาผิวทาหนาได้เนาะค่ะเป็นวานหางวานหางอันนั้นเนาะวานหางบริสุทธิ์ 100% เนาะค่ะพี่น้องเนาะมีประโยชน์หลายอย่างไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็ใช้ได้นะคะแผลสดแผลเป็นทาก็หายนะคะท้องอืดท้องเฟ้อก็กินวุ้นมันก็ช่วยได้สรรพคุณเยอะแยะว่านหางจระเข้ว่านหางบานเฮาค่ะพี่น้องเวลาปลูกก็มันแตกดีเนาะค่ะนี่ปาดเอาวุ้นมันขาวๆแล้วก็ไปล้างน้ำออกเดี๋ยวอันสิเฮ็ดให้เบิ่งว่าเฮ็ดจังได๋เนาะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ใส่ซับผมแล้วเวลาเฮาอาบน้ำซับผมแล้วเฮาก็บ่ต้องใส่ครีมนวดก็ได้ใส่ว่านหางจระเข้เนาะค่ะมักผมไว้10ถึง15 20นาทีผมนุ่มนะคะพี่น้องเนาะมีประโยชน์หลายอย่างสำหรับผมเสียผมแตกปลายเดี๋ยวค่อยไปล้างเนาะอันขออนุญาตปาดเอาวุ่นมันก่อนล้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตไอค่ะพี่น้องอู้เป็นอย่างที่ไอเนาะนี่เนาะอันนี้เป็น ตะกร้าข้าวปุ้นเนาะค่ะอันหน่อยต้องเสียมะฮองใส่ถ้วยให้มันพอดีกันกับถ้วยกับตะกร้าเอาไปสิเอาวุ้นที่ล้างแล้ววานหางที่ล้างแล้วใส่นี่ลงเลยค่ะพี่น้องล้างสะอาดต้องความสะอาดให้เรียบร้อยเอาเมือกเหลืองออกให้เมือกเนาะค่ะเนาะใส่นี่ลงไปเลยตะกร้ามันหน่อยมันใส่หลายบ่ได้เนาะเอ้ใส่ได้เยอะฮะใส่ได้เมือดเยอะตัวนี้โอ้ยมันหลายผลเดาออกอีกขั้นน้อยๆไว้ถ้าเฮ็ดอีกรอบสองก็ได้เนาะมันหลายแห้งผลนะมือดีละพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็สิใส่เม็ดเม็ดจัดๆลงยังสีเนาะค่ะเนาะเฮ็ดให้น้ำบุญมันไหลออกเนาะค่ะเนี่ยก็สิจักแบบนี้จะว่ามันเป็นสินหน่อยๆทำอย่างนี้จนมันเป็นสินเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้น้ำบุญเดี๋ยวเราก็จะได้หวานบุญหวานหางจระเข้เนาะค่ะเนาะ
มันจังสีไปจ้ะมันเป็นชิ้นน้อยๆพอมันเป็นชิ้นน้อยๆแล้วเฮาก็ทิ้งไว้จังสีอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจังค่อยเฮาสิมาเมืองใหม่เนาะเฮาก็สิใหญ่อันนั้นมาบุญหวานหางจระเข้เนาะที่มันเป็นน้ำน้ำเนาะค่ะเร็วๆหลังจากนั้นเฮาก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะพี่น้องไว้จะใส่ถ้าผิวถ้าหนาไม่ได้เฮาออกแดดเนาะใส่ถ้าผิวใดแล้วก็ไว้ทำมากผมไม่ได้อาบน้ำซาผมแล้วเนาะก็ไว้มากผมได้นะคะพี่น้องเดี๋ยวทำมาเมืองตอนมันแล้วเนาะมันสิเป็นจังใดเนาะค่ะเฮาก็สิเนี่ยซับไปเรื่อยๆจนว่าให้มันเหลือชิ้นเล็กๆน้อยๆเนาะมันก็สิลงไปอยู่ข้างล่างในถ้วยเองมันจะลงไปอยู่ข้างล่างในถ้วยนะคะถ้ามันเป็นชิ้นเล็กๆน้ำวุ้นมันก็จะผ่านแต่เนื้อวุ้นที่เหลือมันก็จะเหลืออยู่ข้างบนนะคะพี่น้องเนาะเนี่ยเริ่มจะละเอียดแล้วค่ะพี่น้องเหลืองสีมุนแล้วนะคะพี่น้องเนาะเพศไหนมันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่มีแต่ไหนกรีดออกมันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเนาะกรีดไว้จังสีจะว่ามันเป็นชิ้นมุนๆเล็กๆนะคะจะไปติ่มไว้จะกรีดซิมาที่เดี๋ยวมาเมืองใหม่เนาะน้ำมันก็จะไหลออกไหลลงไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเนาะน้ำวุ้นมันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันได้ชิ้นที่เล็กเนาะน้ำวุ้นก็จะไหลออกไปเลยมึงอ่านเสร็จมึงเฮ้เนี่ยจะเป็นจังสีค่ะพี่น้องมึงเนี่ยเนี่ยเป็นฟองๆเดี๋ยวจังน้อยมันก็เป็นใสๆนะคะเนาะจะเป็นจังสีนี่แหละเฮาก็เฮ็ดไปจังสีเดี๋ยวอีกประมาณ 10-20 นาทีเฮาก็มากรีดใหม่นะคะเนาะมันก็สิไหลลงไปน้ำมันนึงข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวโดนๆไปบ่สักพักมันก็สิเป็นใสๆนะคะเนาะนี่คือน้ำบุญใสๆเฮาก็เก็บไว้ใส่โยดได้นะคะเก็บใส่ถุงมัดไว้หรือว่าใส่ขวดใส่กระปุกไว้ใส่ตู้เย็นไว้ก็ใส่เป็นอาทิตย์ได้นะคะพี่น้องเนาะไว้ถ้าหนาถ้าผิวล้างอาบน้ำแล้วหรือว่าถ้าแพ้เป็นเวลาถือไฟหรือว่าน้ำหอนลวกแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็มักผมนะคะหลังที่จะสระผมเรียบร้อยเนาะสระผมเรียบร้อยเราก็สามารถมักผมได้คือกันประโยชน์หลายเนาะค่ะเนาะไปอ่านเอาใน Google ด้วยค่ะพี่น้องประโยชน์หลายหลายหวานหางจระเข้บริสุทธิ์นะคะเฮาทำเองเฮาบ่ได้มีสารเจือปนอีหยังนะคะพี่น้องเนาะทำเองจากสวนจากต้นเนาะค่ะนี่แหละประโยชน์แท้ๆประโยชน์หลายอีหลีอีหลอด้วยค่ะพี่น้องเนาะเฮ็ดไปทิ้งไว้10นาทีเฮาก็มาเมืองใหม่มันก็สิตองลงไปเรื่อยๆน้ำมันก็สิเป็นใสๆเนาะมันสิซับเป็นฟองบัดนี้ค่ะมันเหลือวุ้นทั้งๆเฮาก็มากรีดอีกเนาะค่ะกรีดจะว่าน้ำมันเซาไหลแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละเฮ็ดไว้ใส่ในครัวเรือนเด้อค่ะเด้อพี่น้องอันอาจจะบ่ได้เฮ็ดวิดีโอไปจะว่าตอนเฮาเก็บไว้เนาะก็คือว่าข้างล่างเนี่ยเฮาก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้แหละเนาะไว้ได้ใส่เป็นอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องปิดฝาไว้ดีใส่ขวดใส่กระปุกไว้ปิดฝาไว้ดีอยากใส่ย่ำใดก็เอามาใส่ไว้เอามาใส่ได้เนาะใส่ตู้เย็นไว้มาจะนี่วุ้นที่มันเหลือข้างเครื่องเนี่ยถ้าเฮากรีดจะว่ามันบ่ออกน้ําแล้วเฮาก็สามารถเอาใส่อันแนวที่เขาเห็นน้ำแข็งน่ะใส่ซองฟีดไว้เอาใส่ไว้บางทีพอมันแข็งเขาก็ออกมาเอาออกมาอันท่าหนาก็ได้ค่ะพี่น้องตอนล้างหนาแล้วตอนจะเซาเนาะเอามาท่าหนาหรือว่ากลางคืนอาบน้ำแล้วในนี้เขาก็เอาเนื้อวุ้นเนี่ย
เอาไปใส่คล้ายๆเฮ็ดเป็นน้ำแข็งเนาะใส่อันแนวใส่น้ำเฮ็ดเป็นน้ำแข็งมันก็สิเป็นคล้ายๆก้อนน้ำแข็งเนาะพอมันแข็งแล้วเขาก็ออกมาถ้าหนาได้หลังจากอาบน้ำแล้วนะคะพี่น้องเป็นก้อนวุ่นเนาะเป็นก้อนน้ำแข็งก็ว่าเป็นก้อนวุ่นเฮ็ดให้หนาสดชื่นได้นะคะหันจะเลือกที่ขออนุญาตจบวิดีโอแค่นี้นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณวิดีโอนะด้วยค่ะพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเด้อบ๊ายบาย